ราตวิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสัมพุทธัสสะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาชวนท่านสาธุชนมาศึกษาพระไตรปิฎกถ้าดูตามเวลาท้องถิ่นวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6 14ค่ำเข้าไปเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน6และพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระใหญ่ก็ปรึกษาหารือกันว่าจะมีพระสงฆ์มาลงโบสถ์จากนั้นจะมีการเวียนเทียนหลังจากถวายพระทหารเพลแล้วทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะเวียนเทียนร่วมกันชาววัดพุทธปัญญาที่มาได้ที่เดินทางกันมาได้ก็ขอนัดหมายวันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันวิสาขบูชามาทำบุญและเวียนเทียนกันก็จะเวียนเทียนหลังเพลเพื่อความสะดวกของญาติโยมที่จะเดินทางได้สบายทั้งช่วงมาก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ถวายเพลสิบเอ็ดโมงกว่าๆแต่หลังจากนั้นก็จะได้มีการเวียนเทียนกันจึงเรียนท่านสาธุชนก็ทราบในวันนี้ก็จะนำเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธองค์มาอ่านให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังพร้อมๆกันสาระเรื่องตรัสรู้จุดนี้ครบถ้วนสมบูรณ์และยังมีแถมเป็นพิเศษว่าพระไตรปิฎกตอนนี้มาจากคำที่คนสมัยนั้นด่าพระพุทธเจ้าด่าแสแรงทีเดียวว่าเป็นผู้ไม่ได้พุทธไม่ได้เกิด แต่พระองค์ก็ไม่ได้โทษใครพระองค์ก็ได้ตรัสตอบเขาอย่าง สุภาพและได้เรื่องว่าพระองค์นั้นไม่ได้พุทธได้เกิดจริงๆเพราะว่า
ิเลสเป็นเหตุเกิดนั้นพระองค์ได้ดับไปสิ้นแล้วต่อไปก็ขอเชิญมาฟังกันพร้อมๆ อาตมาจะเป็นผู้อ่านให้ฟังข้อความนี้มีคนด่าพระพุทธเจ้าหลายข้อความแต่ข้อความหนึ่งที่ร่วมสมัยคือได้กล่าวพรามมากราบทูลว่าท่านพระโคดม เป็นคนไม่ได้ผุดได้เกิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดตถาคตละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้วข้อที่กล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงนี่พระองค์ตรัสว่าตถาคตละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้ว ตรงนี้ตถาคตละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้วคำว่าเกิดใหม่นั้นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่เกิดเป็นพรหมไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นมนุษย์คือในภพใดๆอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากพระพุทธองค์ตามพระไตรปิฎกนี้นั้นถ้าถือตามพระดำรัสนี้ใครก็ตามที่กล่าวขึ้นมาลอยๆกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ามีพุทธองค์การส่งลงมาประกาศศาสนาหรือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าหรือเป็นบุตรสวรรค์ซึ่งมาจากพระพุทธเจ้าเป็นพ่ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันตกไปนี่วิธีวินิจฉัยของชาวพุทธตถาคตละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้ทั้งหมดคือหมายความว่าหมดสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นโอปปาติกะหรือจะเกิดในครรภ์พระองค์ก็ละหมดฉะนั้นการที่ใครจะอ้างอิงว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่มาจากสวรรค์คำนั้นก็คือจะเป็นคำกล่าวเท็จทันทีอย่างกรณีที่มีข่าวคลึกโครมในขณะนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่น้องไนและครอบครัวได้กล่าวอ้างว่าตนเองนั้นได้เป็นลูกของพระพุทธองค์จึงเป็นอันว่าตกไปเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ไม่มีการเกิดอีกไม่มีการเกิดเหตุการณ์ให้กำเนิดใดๆโดยวิธีใดๆก็ไม่มีฉะนั้นการสั่งเสียส่งเสียงจากสวรรค์ต่างๆก็เป็นนั้นว่าไม่มีเพราะการเกิดไม่มีทุกอย่างก็จบนี่ก็คือเมื่อชาวพุทธได้ฟังข้อความอย่างนี้ ก็จะนำมาวินิจฉัยแล้วก็ไม่ต้องไปหลงผิดต่างๆเพราะเรามีหลักการอย่างนี้ อันนี้ก็คือการใช้พระไตรปิฎกมาวินิจฉัยถือว่าไม่ตรงกันจริงๆก็ถือตามพระไตรปิฎกก็หมดปัญหานั่นเองนั้นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเราก็ที่ว่ายึดพระไตรปิฎกก็ยึดตรงนี้ชาวพุทธบางท่านก็บอกมันยากเกินไปในการที่จะเข้าสู่พระไตรปิฎก
ความจริงแล้วส่วนที่ไม่ยากอย่างข้อความแบบนี้ที่ทุกคนเข้าใจได้ก็มีอยู่มากมายและก็มีท่านผู้รู้นำมาย่อยอีกมากมายเช่นกันพระองค์ทรงอุปมาพระองค์เหมือนลูกไก่ที่ทำลายกระป๋องฟองคืออวิชชางั้นพระองค์ทรงทำลายอวิชชาได้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเรามาดูกันต่อไป ทรงอุปมาด้วยลูกไก่พรามไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่กกหรือฟักดีแล้ว ลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะงอยปากทำลายกระป๋องไข่ออกมาได้ก่อนควรเรียกนับว่าเป็นตัวพี่หรือตัวน้องควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาเช่นเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ตั้งแต่ข้อความตั้งแต่ต่อไปนี้ก็เป็นการเล่านาทีตรัสรู้ว่ามีขั้นตอนไปอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ก็มีการคุยถึงฌานสี่โดยเฉพาะในกลุ่มของน้องไนท์และคณะมักจะพูดถึงฌานสี่แต่เรายังไม่เคยได้ยินว่ารายละเอียดที่เขาพูดนั้นเป็นอย่างไรพูดฌานสี่แล้วก็เชื่อมจิตฌานสี่แล้วก็เชื่อมจิตอันนี้สิ่งที่เขาพูดก็ไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่มีสาระไม่มีรายละเอียดเพียงแต่ว่าเอายี่ห้อหรือเอาตราของฌานสี่มาพูดไปเรื่อยแต่ว่าในที่นี้เราก็จะมาที่ต้นต่อว่าฌานสี่นั้นเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ในขณะที่หมูสัตว์ถูกกระป๋องไข่คืออวิชชาห่อหุ้มอยู่เราได้ทำลายกระป๋องไข่คืออวิชชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ประเสริฐที่สุดของโลกตกลงว่าพระองค์ทำลายอวิชชาตรงนี้ถ้าเราได้เรียนปฏิจจสมุปบาทอวิชชาคือหัวขบวนของกิเลสอื่นพระองค์ก็ตัดหัวขบวนทุกอย่างก็นิ่งไม่มีการปรุงอะไรได้อีกต่อไปบางทีจึงมีคำว่าไม่ปรุงแต่งเพราะว่าหัวขบวนหรือว่าสารตั้งต้นมันจบไปแล้วอวิชชาจบไปแล้วทีนี้พระองค์ก็ได้จัดลำดับการตรัสรู้เริ่มแต่ฌานสี่นี่ขั้นตอนที่หนึ่งฌานสี่นี่ทำอย่างไร เราก็ต้องฟังจากพระพุทธองค์เป็นฌานไปช้าพราหมณ์เราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิอันนี้ปากทางเข้าปฐมฌานคือจะต้องมีความเพียรต่อเนื่องซะก่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิข้อความตรงนี้เป็นการบ่งชี้ถึงผู้ที่จะเข้าฌานจะต้องมีลักษณะกายที่สงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแต่ข้อความตรงนี้ก็ชัดเจนต่อไปก็ปฐมฌานเราสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน
ที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สับยากก็มีคือวิตกวิจารนะตัวนี้วิตกวิจารนั้นไม่ได้แปลว่ากังวลนะคำว่าวิตกนี้หมายถึงจิตที่จดจ่ออยู่เฉพาะต่ออารมณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าคำว่าจิตจดจ่อนี่แหละหมายถึงว่าวิตกวิจารก็ยืดอยู่ตรงนั้นจิตใจไม่ออกไปจากอารมณ์นั้นอารมณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าเช่นอานาปานสติจิตก็อยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้นแนบแน่นอยู่ตรงนั้นคือจดจ่อแล้วก็แนบแน่นโดยนักปราชญ์ท่านอุปมาว่าเหมือนระฆังกับเสียงระฆังการเคาะลงไปคือวิตกแล้วก็เสียงเง่งงางเสียงกังวานคือวิจารนี่เป็นข้ออุปมามาเป็นพันปีอย่างนั้นวิตกวิจารก็คือสภาวะจิตที่แนบแน่นไม่ออกไปไหนนั่นเองปีติปราบปลื้มและก็สุขอันเกิดจากวิเวกวิเวกก็คือเดี่ยวผู้วิเศษคือจิตไม่ไปพันไม่ไปท่องเที่ยวไปจับอารมณ์อื่นแต่จับอยู่อารมณ์เดียววิเวกก็ได้แก่สภาวะจิตที่จับอยู่ในอารมณ์เดียวต่อไปเรามาดูว่าตัวปฐมฌานนั้นประกอบไปด้วยวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาอันเป็นคุณสมบัติของปฐมฌานกล่าวง่ายๆก็คือจิตสงบแล้วก็จะเกิดผลเป็นความสุขต่อไปเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นอยู่ทีนี้ก็พระองค์ก็ตรัสไว้ชัดทีนี้ว่ามันวิตกวิจารนั้นระงับไปกล่าวคือเพราะมันมีความแนบแน่นไปแล้วแต่ไม่ได้หมายว่าออกจากวิตกวิจารแต่มันทำเสร็จไปแล้วก็เกิดผลคือเกิดความผ่องใสแห่งใจจิตเป็นหนึ่งไม่กวัดแกว่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิเท่านั้นต่อไปตติยฌานทีนี้หลังจากที่จิตสงบดิ่งมีปีติซาบซ่านมีความเยือกเย็นแล้วก็คลายไปอีกมีอุเบกขาสติสัมปชัญญะมีองค์ประกอบมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขได้นามกายก็เป็นอันว่าเรื่องฌานนั้นจะมีความสุขตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วลึกเข้าไปลึกเข้าไปฌานที่สามก็เสวยสุขได้นามกายได้บรรลุตติยฌานคือฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติมีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขต่อไปจตุตฌานคือฌานที่สี่เพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว
เราได้บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่นี่องค์ประกอบของฌานสี่ที่ดื่มด่ำเหนือสุขเหนือทุกข์หนึ่งสองสามนี่ยังมีสุขซึ่งอาจจะทุกข์ได้แต่พอจตุตฌานแล้วมันจะเหนือสุขเหนือทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่มีอะไรมีจิตบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาคือในสมาธิที่ไม่มีก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขที่มีคืออะไรมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาสติก็เรียกว่ามีตลอดมาตัววิตกวิจารณ์ในปฐมฌานก็คือตัวสตินี่เองที่เกิดความเกาะติดแน่วแน่นก็มาในรูปของคำว่าวิตกวิจารณ์นั่นเองแล้วก็ค่อยละเอียดลึกลงไปที่มีปีติมีสุขก็ค่อยลึกค่อยละเอียดลงไปแต่กล่าวได้ว่า1ถึง3มีความสุขมากๆแล้วก็พอถึง4ก็ละเอียดลึกลงไปไม่สุขไม่ทุกข์แต่สติกับอุเบกขานั้นแน่วแน่อุเบกขานั้นสามารถจะกล่าวได้ตามที่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้แปลไว้ว่าจิตเป็นกลางตรงนี้แต่หมายก็ว่าด้วยสติอันสูงส่งจิตเป็นกลางคือเหนือสุขเหนือทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือกลางไม่ทุกข์ไม่สุขแต่สติมีในความที่จิตเป็นกลางนี่มีสติแล้วก็มีอุเบกขาเนี่ยจิตเป็นกลางคู่กับสติต่อไปตรงนี้แหละคือการบรรลุนะคือการบรรลุธรรมที่เป็นญาณญาณจากฌานเข้าสู่ญาณก็คือการรู้พิเศษเป็นเหตุให้ตรัสรู้นะในที่นี้แต่เราจะแปลว่าญาณคืออะไรตัวนี้ปุพเพนิวาสานุสติญาณกล่าวคือการความรู้พิเศษอันเป็นเหตุให้เกิดการระลึกถึงการอยู่ในการก่อนก็คือระลึกชาตินั่นเองระลึกอย่างไร มาดูตามพระไตรปิฎกไปเช่นเดียวกันเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องนะอันนี้ก็คือต่อจากฌานสี่ที่มีความพร้อมไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้าง10,000 ชาติบ้างตลอดสังวัตตกับบ้างตลอดวิวัตตกับบ้างตลอดสังวัตตกับและวิวัตตกับบ้างหลายกับว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น
จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้พราหมณ์เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งในยามแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิชชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคืออวิชชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี่คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่หนึ่งของเราเหมือนการเจาะออกมาจากกระเปาะไข่ของลูกไก่นี่ก็คือบรรลุฌานที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็พระองค์ก็ระลึกชาติได้ด้วยญาณ นี้ด้วยอาการอย่างนี้หรืออีกคำหนึ่งพระองค์จัดเรียกว่าอวิชชาในข้อความที่เรียกว่าอวิชชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วเราเรียกอีกประการหนึ่งว่าวิชชาในญาณดังที่กล่าวมานี้เพราะกำจัดอวิชชาได้ด้วยต่อมามาดูญาณที่สองกันเรียกว่าจุตูปปาตะญาณก็คือมาจากคำว่าจุตตะนะจุตตะอุปปาตะนะหรือว่าจุตตินั่นเองที่เราได้ยินกันจุตตะอุปปาตะนะก็เป็นจตูปปาตะญาณจุตตะจตูปปาตะญาณก็หมายความว่าการตายและเกิดนะคำว่าจุติแปลว่าตายคำว่าจุตินี่ก็แปลว่าตายอุปปาตะก็แปลว่าเกิดตายเกิดญาณวิเศษความรู้พิเศษเรื่องตายเรื่องเกิดตายแล้วไปเกิดอย่างไรนี่แหละคำว่าจุติก็คือแปลว่าตายอุบัติแปลว่าเกิดทีนี้ที่กล่าวว่าพระไตรปิฎกยากก็คือยากเช่นนี้จุติและอุบัติก็แปลไทยๆง่ายๆว่าตายเกิดนั่นเองต่อไปมาดูขบวนการในญาณที่สองที่พระองค์ตรัสเอาไว้เมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามนี่เห็นความต่างกันแล้วที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันนะเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิด
ในสุคติโลกสวรรค์ทีนี้ความคำว่าทำกรรมก็บ่งไว้ชัดกล่าวคือกรรมชั่วก็ไปเกิดในนรกในอบายทุกขติวินิบาตนรกสี่ประการจะตกไปสู่อบายการที่พระองค์ได้ทราบอย่างนี้ได้เห็นการตายแล้วเกิดแบบนี้ด้วยแรงกรรมจึงได้จัดข้อความต่อไปว่าพรามเราได้บรรลุวิชาที่สองในยามที่สองแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิชชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี่คือการจอกกระป๋อไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะออกมาจากกระป๋อไข่ของลูกไก่อันนี้เรียกว่าเป็นการรู้ล้วนๆนะรู้ล้วนๆต่อไปเรียกว่าจะละกิเลสด้วยญาณต่อไปนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การงานดังนั้นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตเพื่ออาสวัคคายายานอันนี้ก็สับยากอีกเหมือนกันอาสวัคคายายานแปลว่าความสิ้นไปของอาสวะหรือกิเลสทุลีที่เล็กสุดคือไม่มีเหลือแล้วไม่มีเหลือเชื้อแม้แต่ติดเดียวเนี่ยอาสวัคคายานเรียกว่าอย่างนั้นคือไม่มีเหลือแม้แต่ติดเดียวหรือทุลีเดียวรู้ชัดถึงความจริงว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่อาสวะนี่อาสวะสมุทัยนี่อาสวะนิโรธนี่อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพรามเราได้บรรลุวิชาที่สามในยามที่สามแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิชชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจฉะนั้นการบรรลุของพระองค์ก็ได้มาจากความเพียรที่อุทิศกายและอุทิศใจพรามนี่คือการจอกกระป๋อไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่สามของเราเหมือนการเจาะออกจากกระป๋อไข่ของลูกไก่ก็สามชั้นเจาะเรียบร้อยพวกเราก็สามารถทบทวนกันได้นำมาทบทวนนี่คือตัวการตรัสรู้นี่คือเรื่องของการตรัสรู้ที่ควรจะได้มาทำความเข้าใจมาทำความรู้จักเพราะเป็นตัวหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จะเข้าถึงพระพุทธคุณว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยความภาคเพียรพยายามไม่ได้มาจากเทวะ
มีการคุยกันว่าเทวนิยมอเทวนิยมก็หมายความว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่เนื่องด้วยเทวดาหรืออนุภาพอันสูงส่งมาทำให้พระองค์บรรลุแต่ประการใดไม่มีเทวะใดๆเหนือจากพระองค์ที่จะส่งสารมาสอนธรรมะให้พระองค์ตรัสรู้ซึ่งต่างจากศาสนาเทวนิยมอื่นที่บรรดาศาสดาพยากรณ์ต้องขึ้นอยู่กับเทวดาเรียกว่าเทวนิยมแต่ในทางพระพุทธศาสนาตัวแก่นตรงนี้ก็คืออเทวนิยมพระองค์ได้มาจากการบำเพ็ญเพียรอย่างสืบต่ออย่างต่อเนื่องด้วยความภาคเพียรของพระองค์เองเป็นมนุษย์ก็ว่าได้อาจจะเรียกว่ามนุษย์สนิยมก็ไม่ผิดเพราะได้มาจากตัวธรรมนิยมก็ถูกเพราะเนื่องมาจากว่าตัวธรรมะที่ขับเคลื่อนและก็ธรรมะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้มาถึงตรงนี้เราก็คงจะได้ยินคำที่กล่าวกันถึงตัวประวัติศาสตร์และการตีความตัวประวัติศาสตร์เป็นสภาวะจิตถ้าเป็นตัวประวัติศาสตร์การประสูติของพระพุทธเจ้าก็เป็นปาฏิหาริย์เพราะว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเกิดขึ้นในวันเวลาเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6จัดเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่ามันมาตรงกันเป๊ะเนี่ยอันนี้ในส่วนนี้ส่วนแรกที่เราเคารพนับถือกันว่าการบังเกิดขึ้นการตรัสรู้และปรินิพพานก็ถือว่าเป็นอัศจรรย์ในวันเดียวทีนี้ต่อมามีครูบาอาจารย์หลายท่านมีหลวงพ่อพุทธทาสเป็นต้นท่านได้เสนอว่าการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนั้นเกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วมือเดียวจนไม่สามารถจะพรรณนากันได้เพราะว่าองค์แห่งการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในส่วนที่พระองค์ได้เกิดของการเกิดเป็นพุทธะซึ่งถ้าเป็นพุทธภาวะตรงนี้ก็จะไม่ใช่ว่าสิทธัตถะเกิดสิทธัตถะประสูติคือไม่มีชื่อแต่เป็นตัวธรรมะล้วนๆประสูติตรัสรู้ปรินิพพานถ้าพูดเป็นสภาวะธรรมล้วนๆอย่าวันนี้ที่พระองค์ตรัสว่าเหมือนทำลายกระป๋องฟองออกมาคือจะต้องเริ่มด้วยตรัสรู้ซะก่อนคือทำลายอวิชชาพอตรัสรู้เสร็จปรินิพพานคือกิเลสขาดสิ้นด้วยอาสวัคคยายานและต่อมาเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วถ้าดูตามพุทธภาวะอย่างนี้ก็เรียงมาจากตรัสรู้แล้วจึงจะปรินิพพานและกลับมาประสูติของพระพุทธเจ้าแต่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าประสูติก็คือพุทธะต้องมาจากการตรัสรู้คือกิเลสไม่มีเพราะว่าบรรลุอสวัคคยายานในรายละเอียดตั้งแต่ต้นไม่มีกิเลสดังเนินบริสุทธิ์มั่นคงอ่อนโยนและจากนั้นก็บรรลุธรรมญาณที่3ก็คืออาสวะขยายานอริยสัจ4แต่ตัวกวาดจนเป็นพุทธะก็คือตัวอาสวะขยายานข้อสังเกตของหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพุทโธโลเกอุปันโนนั้นก็คือเกิดในวันเดียวแท้ๆจริงๆถ้าจะนับเป็นวันก็วันวิสาขานั้นเลย
โดยการปรากฏแห่งพุทธภาวะที่รวดเร็วที่รวดเร็วเหนือคำพรรณนาแต่ถ้าเราจะดูโดยเหตุผลแบบปุถุชนเข้าไปดูก็มีเหตุผลชัดเจนแจ่มแจ้งนั่นคือตรัสรู้ทำลายกระเปาะฟองของอวิชชาทำลายอวิชชาขาดสะบั้นขาดดิ้นกระจุยกระจายเหมือนลูกไก่ถีบกระเปาะฟองออกมาจากกระเปาะฟองอันนี้เป็นคำอุปมาของพระองค์ก็คือฟองไข่ที่เป็นกระเปาะที่หุ้มเปลือกทำลายเปลือกไข่อันนี้ภาษาบาลีว่ากระเปาะฟองอะไรว่าทำลายเปลือกไข่ถีบกระเปาะไฟแตกหรือเจาะออกมาก็ได้แล้วแต่ละเปลือกไข่เปิดกว้างไม่มีชิ้นดีปิดต่อไปไม่ได้เปิดแล้วและพระองค์ได้ตรัสถึงขนาดตรงนี้ว่าวิชาเกิดแล้ววิชาเกิดแล้วทีนี้พระพุทธองค์พุทธะก็คือองค์แห่งวิชากล่าวคือกิเลสสิ้นก็เกิดการตรัสรู้ปรากฏขึ้นการตรัสรู้ปรากฏกิเลสขาดสะบั้นแหลกลานไม่มีชิ้นดีที่เรียกว่าอาสวัคคยญาณปรินิพพานก็ปรากฏปรินิพพานก็หมายความว่ามันดับสิ้นกิเลสเล็กกิเลสน้อยกิเลสขนาดเล็กสุดดับสิ้นเด็ดขาดแล้วก็พุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกภายในวันเดียวนั้นอันนี้ก็ได้นำเอาคำปรารภของพระมหาเถระที่ตีความแล้วก็ลองตีความไปแต่ไม่ได้ไม่ต้องยกเลิกการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอันเป็นอัศจรรย์ก็ยังคงไว้แต่ถ้าจะลองนำมาคิดที่ไม่ออกนอกพระธรรมนอกพระวินัยแต่เป็นการยกย่องเชิดชูพุทธภาวะอันประกอบด้วยการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราอาจจะเรียกกันว่าการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานคือพุทธภาวะที่อาจจะพูดว่าเกิดภายในหนึ่งลัดนิ้วมือจนไม่สามารถจะใส่ขณะได้แต่ถ้าทำเป็นตัวหนังสือก็คือจะต้องตรัสรู้ก่อนเพื่อทำลายอวิชชาและอาสวะกิเลสเล็กกิเลสน้อยกิเลสกลางจบสิ้นและก็ต่อจากนั้นก็พอจบสิ้นไอ้คำว่าสิ้นเนี่ยคือปรินิพพานกิเลสหมดสิ้นแล้วก็การประสูติก็เกิดพุทโธโลเกอุปันโนอันนี้ในวาระวันวิสาขะก็ได้นำเอาสภาวธรรมและประวัติศาสตร์มาศึกษาทำความเข้าใจในฐานะเป็นพระไตรปิฎกศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดกำลังใจเกิดการปลุกให้ตื่นรู้อีกวาระหนึ่งที่เรามีชีวิตอยู่ได้มาศึกษามาปลุกให้ตื่นรู้ถึงพระพุทธคุณก็ถือว่าชีวิตมีโอกาสดีก็จงใช้โอกาสนี้ระลึกถึงพระพุทธคุณตลอดเวลาเราก็จะได้เจริญภาวนาแบบพุทโธสั้นๆร่วมกัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุย่อมเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุย่อมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง สุขสันต์วันวิสาขบูชาแก่ทุกท่านที่มาชมรายการร่วมศึกษาพระไตรปิฎกถ้าเป็นไปได้ธรรมทานวันนี้ร่วมกันแชร์นะลองนำเอาข้อความร่วมกันแชร์แบ่งปันลองดูยมศรีวิไลศรีวงชัยยมโจ้ยินดียมบัวพันหอลยอมศิวิไลศรีวงชัยยอมนพรัตน์บุญกอบยอมโซเฟียสุภาพรยอมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลยอมบัวพันหอลท่านอาจารย์ขาววัดบูรพารามกราบคารวะครับผมสุขสันต์วันวิสาขบูชานะครับโยมกิตติมาบริกส์อาจารย์สาธิตธีรปัญโยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจัญญาศรีรักษาโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมนาตยาโยมวิรัตพัชรดุลโยมประพันธ์วงพาณิชโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมพยาวเจนพนัสโยมแม่สมภาพคมสันโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมศิวิไลศรีวงชัยยมบัวพันหอลยมกัลยาว่องทิพย์คงคายมเค้นธนายมโจ้ยินดียมบัวพันหอลยมจัญญาศรีรักษายมกัลยานำภาวนาโยมแม่ร่วมภาวนาโยมน้อยพรหมเสด็จร่วมภาวนาโยมนิพพาพรร่วมภาวนาโยมนพรัตน์ร่วมภาวนาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาสุขสันต์วันวิสาขบูชาส่งความสุขแด่ทุกท่านอ
โยมศิวิไลอวยพรว่า Happy Visakha Day wishing all a peaceful อนุโมทนาทุกท่านแม้จบรายการแล้วสามารถมาร่วมกันเขียนสุขสันต์วันวิสาขบูชาพร้อมแชร์ธรรมะวันนี้สู่เพื่อนๆที่นับถือนะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันสำคัญเช่นนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็คงจะต้องอำลาทุกท่านไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ